เชิญครับเขาบอกกลัวนั่งสิขอบคุณครับแว่นสายตาเหรออาจารย์แก่แล้วตาลายก็ไม่แปลกอีก2 ปีก็เกษียณแล้วนายมาแทนที่ฉันตอนนี้ ICAC ตั้งแฟ้มสืบเรื่องของนายกับแก๊งหงอิงมีอะไรจะรายงานหน่อยไหมผมรู้ว่าเรียกผมมาทำไมผมจะรายงานว่าไม่เคยทำอะไรที่ผิดต่อระเบียบตำรวจเลยครับอีฉันเชื่อนายติดตามคดีของท่าสาต่อความจริงจะพิสูจน์เองขอบคุณครับผบ.กัวกลับแล้วเหรอครับใช่แล้วไปไหนครับผมไม่ส่งไม่ต้องประชุมเสร็จก็จะไปรับเมียจะให้คุณเป็นโชเฟอร์ได้ยังไง ได้ข่าวว่าสารวัตรจั่วรักเงินแก๊งหงอิงถูก ICAC เรียกไปพบรู้จักกันตั้งนานไม่คิดว่าจะทำเรื่องแบบนี้ผู้เป็นอาจารย์เขาคงเสียใจมากยังอยู่ในช่วงตรวจสอบตามที่ยังไม่ตัดสินก็หาว่าเขาผิดไม่ได้คุณน่าจะรู้ดีนั่นสิครับแต่ยังไงก็ต้องให้สารวัตรจั่วหลบก่อนอย่าให้สืบคดีท่าซาต่อร่วมมือกันตั้งหลายปีจู่ๆก็เปลี่ยนคู่หูไม่รู้จะชินหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเขาสืบท่าซาต่อไม่ต้องกลัวไม่ชินหรอกแต่ว่าผบ.ครับเขาถูกตรวจสอบยังให้สืบคดีต่อมันน่าจะผิดกฎนะถ้าเขาผิดจริงย้ายไปไหนก็เหมือนกันผมให้เขาอยู่ต่อยอมให้ ICAC ตรวจสอบเต็มที่จนรู้ว่าเขาสะอาดหมดจดผมเชื่อว่าจั๋วไข่ถูกย้ายไปเพราะคดีที่ยังไม่ตัดสินมันไม่ยุติธรรมหรอกนะตึกอุตสาหกรรมหลายสิ้นเกาลุน15:32 น.และศูนย์ราชการรัฐเสียดี15:32 น.ใจเย็นพวกเขาปล่อยตัวตั้งนานแล้วแต่ผมไปซื้อของจะให้ใจเย็นยังไงอ่ะพวกเขาหาเรื่องชัดๆนั่นสิพวกเขาทำแบบนี้รถตำรวจรู้หมดว่าคุณถูกจับแล้วก็นะไอ้พวกโอใจรู้เลยละต้องตีใครใส่โจ๊กประกาศจนทั่วโลกใช่เลยด้วยใจไม่เย็นเป็น CIB ไม่ได้ข่าวที่ตาดูหูฟังมาก็ต้องใช้สมองน้อยๆช่วยกันวิเคราะห์ด้วยไม่ได้จับผมหรอกแค่เชิญไปช่วยสืบสวนไม่ต้องห่วงถ้าเป็นเรื่องจริงโดนย้ายไปแล้วล่ะอ่ะนี่บะหมี่หมูแดงของโปรดของพวกคุณผมไปซื้อถึง4ก้งเลยนะ มีกินก็รีบกินอิ่มแล้วก็ทำงานต่อดาวนี่ดีครับเอาที่ก่อนสิเดี๋ยวไม่ถึงกล่องแบบนี้ร้านสปาเท้าพี่คนสี่ท่าซากับพวกลุงมากันพร้อมแล้วท่าทางของท่าซามั่นใจได้ว่าได้ตำแหน่งแน่นอนเอาไงดีครับรู้แล้วนะแล้วเฮียจะมาเมื่อไหร่ล่ะแล้วจะโทรบอกนี่ไม่ต้องออกแรงมากหรอกนะฝ่าเท้าจะทะลุอยู่แล้วขอโทษค่ะเฮียฮวนซีขอโทษจริงๆไม่เป็นไรหรอกไปตามเด็กมนวดให้หน่อยสิขอโทษนะคะเฮียฮวนซีขอโทษค่ะนี่คนที่ร้องเพลงใครล่ะเจนแนนซี่เสียงเพราะมากเลยนะคะแถวนี้รู้จักกันหมดเลยค่ะบอกให้เข้ามานวดให้หน่อยสิแต่ว่าเจนแนนซี่ไม่ค่อยได้นวดหรอกค่ะเรียกมัทนาเดี๋ยวจ่ายเพิ่มให้อ่ะตะเวนะไฮฟงใจช่วย只为那浪花的手恰似你的温柔เฮียฮวนซีขอโทษนะคะตื่นแล้วเหรอนวดดีไหมคะดีมากๆเลยล่ะล็อกตัวไว้เลยนะอันนี้เธอเชื่ออ๋อฉันชื่อแนนซี่ค่ะเฮียฮวนแนนซี่อ่ะนี่ให้ติ๊บอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณต้องร้องเพลงให้ฟังบ่อยๆนะอ๋อได้เลยขอแค่เฮียชอบฉันไปรินน้ำชาก่อนนะคะดีลา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 ว้าวแม่แนนซี่ถอนตัวตั้งนานแล้วจะกลับเข้าวงการใหม่เหรอเธอไม่รู้หรอกเฮียฮวนซีล็อกตั๋วฉันไว้แล้วมีเงินให้ไม่เอาได้ไงล่ะว้าวไปรินน้ำชาก่อนนะนั่นสิมีเงินไม่เอาได้ไงล่ะเฮียฮวนซีฮะตกใจหรือเปล่าคะเป็นไงแม่แนนซี่ฝีมือดีไหมคะถ้าชอบเหมาโปรไว้เลยไหมล่ะลดให้ 10% จำได้แล้วเคยเจอกันที่งานประมูลผ้าแดงกับเป้าซีเป็นลูกน้องของท่าสาว้าวเฮียฮวนซีความจำดีจังเลย
จำลูกกระจอกอย่างฉันก็ได้ด้วยไม่แปลกเลยที่ลูกน้องจงรักภักดีถึงฉันจะอยู่กับเฮียท่าซานะแต่ยังไงเฮียฮวนสีก็เป็นลูกพี่ที่ดีที่สุดนี่เดี๋ยวเรื่องหัวหน้าแก๊งฉันเชียร์ทั้งคู่เลยไม่เอาไม่พูดเฮ้ยขอโทษค่ะขอโทษพอได้พูดแล้วพูดไม่หยุดจริงๆขอโทษนะคะฉันเป็นบ้าฉันเป็นบ้าตอนแรกแหละสมองตันหมดคิดไม่ออกแต่พอฟังเจ้แนนซี่ร้องเพลงปุ๊บก็คิดได้เป็นตุเป็นตะเลยเธอปากหวานเอาใจเก่งใช้เป็นประโยชน์ช่วยทำงานหน่อยสิฉันเหรอลูกท่านนี่หัวหน้าแก๊งฮวนซียังมาสายไม่เห็นแก๊งอยู่ในสายตายังไม่เป็นก็เบ่งแล้วถ้าได้เป็นจะเป็นยังไงนี่ลุงๆทั้งหลายเป็นหัวหน้าก็มีกฎของหัวหน้าถ้าไม่ทำตามกฎระเบียบพวกเด็กๆมันจะยอมฟังเหรอท่าซาแล้วนายจะเอายังไงเดี๋ยวตอนนี้เลยฮวนสีไม่มาหรือว่าสละสิทธิ์เฮียฮวนสีมาแล้วเฮียฮวนเฮียฮวนสีอยู่นี่แล้วค่ะหนูแกเป็นใครอ๋อลูกพี่ขอโทษครับเด็กผมเองอ่ะเดี๋ยวผมไล่ไปเองนะสติไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมไล่ไปเองนะครับไปแล้วไปไม่ได้แล้วฉันไม่ทำตามฮวนสีจะบังคับให้แม่ฉันขายตัวอย่ามาห้ามฉันนะลูกหลงทั้งหลายต้องขอโทษด้วยฉันติดธุระด่วนไปไม่ทันก็เลยให้อาติงเป็นตัวแทนผู้หญิงที่ถือมือถือนั่นแหละเขาพูดอะไรก็เท่ากับฉันพูดนะเฮียฮวนซีตอนนี้พวกเขาจ้องฉันใหญ่เลยต้องพูดอะไรเหรออย่ากลัวไปที่เก้าอี้ของฉันแล้วนั่งลงวางมาให้พวกเขาเห็นหน่อยฮะโอ้เฮียยันบ้าอีกฉันช่วยไม่ได้เฮียฮวนซีเฮียฮวนสีพูดอะไรหน่อยสิฉันสั่งให้ทำก็ทำตามเถอะนะอย่ายุ่งเลยนะปล่อยฉันตายเถอะไอ้ ตัวแสบกล้าดียังไงมันนั่งเก้าอี้ตัวนี้เป็นของฮวนสีหรือเปล่าฉันนั่งได้อยู่แล้วเมื่อกี้พูดชัดเจนแล้วฉันเป็นตัวแทนฮวนสีต้องเขียนคำว่าฮวนสีติดหน้าอกไว้เลยไหมล่ะไอ้ตัวแสบกล้าเถียงฉันเหรอเออลูกพี่นี่ๆใจเย็นก่อนนี่อย่าทะเลาะกับผู้หญิงเลยนะนั่งลงก่อนใจเย็นใจเย็นทั้งหลายอย่าไปสนใจเลือกกันเลยเดี๋ยวก่อนทำตัวดีอย่าแกะกะขวางทางได้มั้ยไม่อย่างนั้นเราก็ตายยกบ้านนะออกมาหากินค่ะอย่าเอะอะก็ฆ่าสิอะไรนะคะเฮียอ๋อค่ะๆๆได้ค่ะเฮียฮวนสี่บอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วต้องมีวัฒนธรรมกันหน่อยเป็นนักเลงก็เหมือนกันอย่าเอะอะก็ฆ่าแกงกันแบบนี้จะร่ำรวยกันได้ยังไงลองไปดูที่ตลาดร้านขายเครื่องสำอางก็ขายขนมด้วยร้านมือถือก็ขายยาด้วยร้านอาหารยังมีจีนฝรั่งเลยนี่อย่างเช่นร้านสปาเท้าของฉันไม่ได้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวนะนั่งกินข้าวฟังเพลงก็ได้เมาหมดเบ็ดเสร็จเลยดังนั้นแก๊งหงอิงก็เหมือนกันอย่าห่วงแต่โต๊ะบอลนี่ถ้าโชคร้ายโดนตำรวจกวาดล้างลูกน้องก็อดตายหมดสิเฮียฮวนสีบอกว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นแต่ไอเดียเยอะรักเงินด้วยดังนั้นถ้าเลือกฉันเป็นหัวหน้าแก๊งรับรองว่าพวกลุงกินหูฉลามทุกวันอยู่บ้านใหญ่ขับรถหรูมันดีใช่ไหมล่ะก็แค่โม้ใครๆก็พูดได้ไม่นะพอฮวนสีออกคุกก็รวยเลยเขากล้าพูดฉันก็กล้าเชื่อนั่นสิเงินจริงทองจริงไม่น่าโกหกเลยเฮียฮวนสีให้สัญญาว่าเรื่องฆ่าแกงยิงฟันลักพาตัวอะไรที่อันตรายเกินไปยกเลิกหมดเลยวิธีหาเงินแบบนี้ตกยุคไปแล้วจะทำก็ต้องสุจริตรวยจริงๆเอาแบบตั้งตัวได้ตัวดีผมบอกเลยเฮียฮวนสีเฮียท่าซาบอกให้เฮียหุบปากนะเฮียฮวนสีบอกให้เฮียหุบปากเขาพูดได้ไม่ใช่ฉันลุงเสียงลุงบ่อยไปฟังนางนี่พูดเลือกกันเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเฮียฮวนสีรู้ว่าทุกคนตาถึงอนาคตอยู่ในกำมือตัวเองจะกินโจ๊กหรือว่าหูฉลามเดี๋ยวรู้กันพวกเราใครเลือกท่าสายกมือขึ้นหนึ่งเสียงสองเสียงใครเลือกควรสียกมือขึ้นท่าสาเห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้ขอประกาศว่าหัวหน้าแก๊งคนใหม่ของแก๊งหงอิงก็คือควรสีเป็นเอกฉันท์แกพวกนี้รับใต้โต๊ะมาใช่ไหมฉันทุ่มเททั้งเบิกแก๊งตั้งเยอะแยะคนอยากกินทำเป็นอย่างนี้เหรอจับลูกชายฮวนสีก็ไม่ได้ใจเราแล้วทำขายหน้าแบบนั้นจะให้เราเข้าข้างยังไงไม่สำนึกไม่ได้ใจเหรอลูกน้องฉันเข้าข้างฉันหมด
เพราะว่าติดตามฉันแค่คนเดียวพวกลุงจะให้ฮวนซีเป็นหัวหน้าแก๊งระวังโดนยอดเยอะจนฟันร่วงแล้วจะหากินกันยังไงได้เป็นปรปักษ์กับฉันระวังตัวให้ดีวันนี้ท่าซอขอตัดขาดกับหงอิงฉันจะตั้งแก๊งใหม่แก๊งหงอิงใหม่ต่อไปฉันกับหงอิงไม่เกี่ยวข้องกันไปท่าซาเอาเด็กไปหมดพวกเราแย่แน่งั้นให้ท่าซาเป็นหัวหน้าแก๊งดีไหมล่ะไม่ต้องหรอกดูที่จะไปได้ขี่น้ำยายท่าซายายท่าซาขอโทษนะคะวันนี้ฮวนสีทำตัวเป็นบ้าค่ะเขาไปที่ร้านของฉันสั่งให้ฉันทำตามที่เขาสั่งไม่อย่างนั้นเขาจะบังคับให้พวกแม่ของฉันไปขายตัวนะคะแต่ว่าฉันทำไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยากช่วยนะคะขอโทษทีนะพอแล้วปากแต่ว่าพอได้แล้วหน้านี้ฉันปล่อยพวกแม่ไปขายตัวไม่ได้จริงไหมล่ะก็เห็นแก่ที่ฉันกตัญญูเถอะนะได้แล้วยกโทษให้ฉันเถอะยกโทษนะเธอพูดแบบนี้เพราะว่ารักแม่มากฉันไม่คนตำหนิเธอเปล่าครับเปล่าฉันเองก็ผิดเหมือนกันฉันไม่น่าเข้าไปต้อนรับฮวนสีเลยนี่ฉันรับรองนะต่อไปฉันจะต้อนรับเฮียท่าซาคนเดียวฮวนสีไปไกลๆเลยนี่โกรธแล้วใช่ไหมยกโทษให้แล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมล่ะอย่ายกโทษแล้วขอบคุณที่ยกโทษให้ค่ะเป็นไงบ้างสั่งสอนลูกน้องไม่เป็นฉันสั่งสอนแทนเป็นไงลูกพี่เขาเพิ่งมาเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวฉันสอนเองนะลูกพี่ไม่ต้องลงมือหรอกนะพวกเขาพวกเขาสิพวกเขาลูกพี่อย่ามาโหกับเด็กเลยนะนี่เขาไม่กล้าแล้วล่ะไม่กล้าแล้วแค่ผู้หญิงที่คุ้มไม่ได้อย่าบอกว่าเป็นเด็กฉันใส่เต้เลยใส่เต้นใส่เต้นเอาสิเอาให้ต่อยขับรถเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมก็เพราะใครเล่าผมโรงน้ำแข็งซุนจี้นี่หน้าเป็นแผลไปหาหมอก่อนไหมฮะนี่ทางเดียวกันฉันไปด้วยนะฉันไปด้วยแย่แล้วหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้ฉันว่าต้องเป็นแผลเป็นแน่ๆเลยนี่เป็นคนหรือเปล่ารับแทนจะไม่ขอบคุณอีกจะพูดอยู่ได้คำว่าขอบคุณไม่จำเป็นต้องออกจากปากหรอกรับรู้ได้ด้วยใจแล้วก็การแสดงออกนี่เห็นแก่ที่ช่วยฉันนะไปทำหน้าจะลดให้ 15% เลยรับรองว่าหล่อเหมือนเดิมโอเคแพงไปหรอก็ได้ราคาญาติกันนะ 30% ถูกสุดแล้วไม่ได้กำไรเลยนะคนเสียให้เงินเท่าไหร่เงินอะไรของนายพูดอะไรอ่ะฮะฉันถามว่าคนเสียให้เงินเธอเท่าไหร่ถึงไม่ได้ละครให้เขาเงินที่ไหนอะไรไม่รู้อย่ามาใส่ร้ายกันนะนี่จอดรถทำไมอ่ะข้างหลังมีรถนะนี่จะทำอะไรอ่ะนี่แล้วพวกไม่มีไงเอาคืนมานะเดี๋ยวก็แสนนึงอ่ะฉันบอกให้เอาคืนมาไงแค่แสนเดียวราคาตกจริงๆเลยนี่แลกด้วยชีวิตเลยนะเอาคืนมาเอาคืนมาได้ๆๆเอาคืนไปนี่จะก็แลกด้วยชีวิตเหมือนกันนะอันนี้ค่ายามันเยอะเกินไปหาหมอที่ไหนแล้วเอาทำไมอ่ะโดนนี่โดนหน่อยทำเป็นเจ็บงั้นหรอเลือดไหลเยอะเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้ไม่เจ็บเลยเหรอไม่รู้ว่ามีเศษแก้วนึกว่าแค่โดนข่วนนี่ฉันช่วยดึงออกให้นะหายใจเข้าลึกๆล่ะฉันจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจให้เองจะได้ไม่ต้องเจ็บมากไงล่ะเร็วหน่อยนะฉันรีบโอ้ยอะไรโธ่เอ้ยตั้งใจฟังเธอนะไปหันไปเลยอ๋อไม่ได้ผลน่ะได้สิได้ผลแน่นอนทนไว้โอ้ยโอ้ลึกจังเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่จะมีความสุขคุณนี่เจ็บบ้างไหมเนี่ยฮะหัวเราะไม่ได้เจ็บเลยเรียบร้อยเป็นไงเสียงฉันเพราะไหมล่ะโดนฉันดึงดูดความสนใจไปหมดไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดใช่ไหมนึกว่าโดนผีเข้า
ไปอีกแผ่นนะแปะแน่นๆพอแล้วพี่เกดฟังผีร้องนี่ไม่คิดจะขอบคุณมั้งเหรอจะไปไหนอะเดี๋ยวเลิกสบายดีมั้ยนี่อีกเหรออ๋อได้ๆๆๆโอ้ดาวไถ7ดวงนี่เดินหมากเป็นด้วยเหรอดูไม่ออกเลยอ่ะนี่เขาเป็นใครอ่ะน้องชายเหรอเกี่ยวอะไรด้วยแสงไม่โคเรื่องทางตันโอ้ใช่อีกแล้วโอ้เก่งจังเลยนะเนี่ยเอาไปเลยเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยเงินฉันให้ใครก็ได้นะประหยัดหน่อยนะอาทิตย์หน้าฉันชนะแน่แล้วลูกเสียให้ฉันไปก่อนนะนี่ว่าฉันจะหาเงินมาได้อ่ะเผลอแป๊บเดียวให้คนซื้อบื้อไปซะแล้วอ่ะนายเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเซลเลอร์ไม่ได้ซื้อบื้อแต่สมองช้าไปหน่อยออกมาหากินมีแต่เงินสกปรกแต่ยังก็ช่วยเขาบ้างสร้างบุญกุศลนายนี่ก็มีน้ำใจเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องชั่วๆเนี่ยนายทำเยอะฉันไม่เคยทำ เอางี้นะขอคืนสัก 30,000 เถอะแล้วจะจุดธูปไหว้ทุกวันเลยนะ 30,000 30,000 นะกล้าโกหกขนาดนี้นี่แหละทำชั่วแล้วอุ้ยเต็มหน้าเลยถ้าสาทรยศแล้วเราไม่เลือกมันก็ออกไปตั้งแก๊งซะเองคนข้างนอกหาว่าเรากัดกันเองแล้วจะหากินกันยังไงต้องทำอะไรกันหน่อยไหมทำอะไรชนแก้วชนแก้วเฮ้ลูกพี่ฮวนซีมาเดี๋ยวฮวนซีมาผิดที่หรือเปล่าไม่ได้เชิญซะหน่อยฉันไม่ได้มาดื่มจะมาคุยกับเฮียท่าซาสักหน่อยเดี๋ยวท่าซาไม่อยากคุยด้วยไปซะเออใช้ปินหลบไปก่อนขอโทษทีเฮียท่าซาฉันไม่ได้พกปืนมาแค่อยากคุยด้วยหน่อยได้เลยจะพูดอะไรอย่าโมเสียเวลาเฮียท่าซาทุกคนกินนมหงอิงจนโตไม่อยากให้ยานมแต่เฮียหาเรื่องตั้งแก๊งใหม่เท่ากับโกนหนวดแก๊งเอาอย่างนี้ไหมนั่งลงแก้ปัญหากันดีๆแก้ปัญหาเหรอไม่ยากเลยฉันนั่งเก้าอี้หัวหน้าแก๊งสิ ทุกคนเลือกฉันแล้วยกให้ง่ายๆก็เหมือนเล่นขายของสิงั้นก็ไม่ต้องคุยกันถ้าตั้งแก๊งใหม่ไม่มีใครยอมรับหรอกนะทำไมกล้าขู่ฉันเหรอฮะได้ถ้าจะเล่นฉันเล่นด้วยบริษัทไต้หวันธนสินทรัพย์เจริญรุ่งเรืองวันซีครับตอนนี้เล่นหุ้นกับเขาแล้ววันหน้าเงินไหลมาเทมาคนทรยศอย่างท่าสาไปใกล้ๆเลยไปวันซีอันนี้บินก็ไม่เชิญกันเลยนะไม่เกียรติกันเหรอท่าซาจะมาหาเรื่องเหรอเสียงใจเย็นๆวันนี้เป็นวันดีของเฮียฮวนซีจะไม่หาเรื่องหรอกเฮียฮวนซีเดี๋ยวท่าซาถ้าจะมาเปิดบัญชีลงทุนด้วยผมโคบี้ยินดีต้อนรับไม่เก็บค่าในหน้าด้วยมีเงินช่วยกันหาดีกว่าข้างแกงกันไปวันๆไอ้น้องจะเปิดบัญชีให้ฉันด้วยเหรอได้อยู่แล้วมาเฮียฮวนซีจะได้เฮียคอยร่ำรวยร่ำรวยถ้าฉันร่ำรวยเฮียก็ได้เยอะเหมือนกันไปพาหมูหันกันมานี่มานี่อ่ะพร้อมกันมาตั้งแต่วันนี้มีฉัน
กับท่าซาเป็นหัวหน้าคู่กันเราเสมอภาคกันเพื่อแสดงความจริงใจฉันจะยกคุณ 20% ของเป้ยไว้ในท่าซาเราสองคนจะเคียงบ่าเคียงไหล่กันองอิงก็จะยิ่งใหญ่โตขึ้นอาซินเข้ามาสิพี่คะทำไมเพิ่งมาเปิดโอ้โหดูสิทำสงครามเหรอทำจนครัวระเบิดเค้กก็คงไม่เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมวันนี้ทำกับข้าวเยอะไหนจะมีขนมสปาเกตตี้เยอะแยะเลยนี่ๆพี่กินกันแค่3คนทำเยอะแยะเลยนะพี่เคยเขาชอบกินนี่นะก็ต้องทำให้เยอะๆหน่อยสินี่อย่าเพิ่งถามเลยบอกก่อนต้องทำสปาเกตตี้ก่อนหรือว่าทำเค้กก่อนที่คุณจะพี่คะใจเย็นๆฉันจะช่วยแต่งหน้าเค้กให้พี่ก็ไปทำในครัวเลยโอเคน่ารักจังเลยนี่อย่ามือสกปรกอย่ามันลูบหน้าสกปรกเหรอฉันเช็ดคนเธอตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ห้ามพูดเรื่องนี้อีกนะก็มันจริงนี่พี่แบบพิมพ์มาอยู่ในตู้เย็นจ้าค่ะเห็นไหมทางนี้ล้างมือก่อนตอนไปเรียนทำเค้กก็ว่าง่ายนะพอกลับมาทำก็เหมือนกับทำสงครามเลยสงสัยจะไม่มีพรสวรรค์แน่ๆแต่ว่าพี่ไม่มีพรสวรรค์นี่พี่คะทำไมแขนเป็นจ้ำๆชนต้นขนของเนี่ยชนเหรอทำไมไม่ให้พี่เคยช่วยขนล่ะเขาไม่เคยอยู่บ้านจะให้ช่วยยังไงพี่คะวันหลังจะขนของหนักโทรตามฉันมาเลยนะจะมีพี่สาวคนเดียวปล่อยให้เจ็บตัวได้ยังไงไม่ต้องแล้วมือสกปรกหรือเปล่านี่เอางี้นะถ้าเธอช่วยพี่แต่งหน้าเค้กก็คือน้องสาวคนดีของพี่แล้วจ้าฉันทำให้ค่ะฉันทำให้ไปเลยไปโอเคจะไปเดี๋ยวนี้พี่คะจะมีงานด่วนต้องได้ไปทำไม่กินแล้วแล้วเดี๋ยวโทรหานะฮะคำเผื่อแล้วนะคนนี้อาเยี่ยปลาฉลามว่ายไปที่ถนนไห่ปินมุ่งไปทางเกาลูนไปเตรียมตัวที่ถนนซุนเยี่ยอสงอซีไปรอที่ถนนลี่เยี่ยส่วนคนอื่นเฝ้าปลาฉลามต่อถ้าขับขันก็ไปแทนที่เลยเข้าใจไหมครับมาดามครับมาดามเสียงอะไรเนี่ยเปลี่ยนมาดามไม่มีสัญญาณเราตามเองขอโทษทีติดพันนิดหน่อยเลยต้องให้รอไม่เป็นไรครับผมก็เพิ่งมาจินควนสีเคลื่อนไหวบ้างหรือยังตั้งแต่ท่าซายอมเป็นหัวหน้าแก๊งคู่กับเขาก็นิ่งเฉยไปเลยเปิดแต่บริษัทธนสินทรัพย์ให้ผมช่วยหาเงินเอาเงินไปใช้ในทางไหนรู้หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้แต่เขาให้หุ้นท่าซา 20% ฟรีๆเลยคุณมองว่าอย่างไรอ่อนข้อพูดถึงลูกน้องเขาสู้ท่าซาไม่ได้แทงข้อไปก็ตายเปล่าก็เลยอยากจับมือกันไว้ถ้าท่าซาจับตัวลูกคุณไว้คุณจะลืมได้ไหมสารวัตรคุณหมายความว่าปินฮวนสีกำลังเตรียมกระสุนต้องเกิดสงครามขึ้นสักวันนะเฝ้าให้ดีคุณครับมีพัสดุช่วยเซ็นรับด้วยครับเอ๊ะฉันไม่ได้สั่งส่งผิดที่หรือเปล่าฮะไม่ใช่ตึกหยาโหลชั้น12ห้อง B หรอครับนี่ตึกหยาเอินตึกหยาโหลอยู่ฝั่งนู้นอ๋อขอโทษครับมาผิดบ้านไม่เป็นไรค่ะคุณครับมีพัสดุเซ็นรับด้วยครับปีก่อนโอ้ยค่ะนั่นอย่างนี้นะหยุดจ้าโอ้ยจอดวิ่งเร็วช่วยด้วยอย่าหนีตามนี่แหละโอเคจอดวิ่งเร็วค่ะอย่าหนีหยุดนะหยุดสิเฮ้ยอย่าหนีนี่คุณเป็นไงบ้างไม่เป็นไร
ยืมจักรยานหน่อยเฮ้ยนี่รถท่านเอาไปทำไมอ่ะว้ายเฮ้ยริกริกโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฉียวหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลงบันไดไม่ทันแล้วเฮ้ยโอ้โอ้ย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 นี่พ้นแล้วขอบคุณค่ะคุณถูกจับแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดทุกคำพูดของคุณจะเป็นหลักฐานในชั้นศาลนั่งก่อนระวังนะค่ะเห็นคุณจับโจรแบบไม่คิดชีวิตก็นึกว่าเป็นตำรวจที่แท้เป็นเจ้าหน้าที่ ICAC เห็นคุณตั้งหน้าตั้งตาจับก็นึกว่าเป็นตำรวจเหมือนกันค่ะหน้าที่ของพลเมืองดีประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือจริงสิคุยกันตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยผมขอบี้นะท่านอาซินนิ่มจังเลยนี่ช่วงนี้คุณมาดูเฟอร์นิเจอร์บ่อยไม่เบื่อเหรอแล้วที่คุณอยู่กับฉันเบื่อไหมล่ะก็มีเบื่อบ้างเบื่อเหรอเดี๋ยวเถอะคนบ้านิ่มดีจังนี่นี่ดูสิโอ้โคมไฟสวยจังเลยถ้าซื้อไปไว้ที่บ้านของเราเปิดมันไว้ในบ้านจะมีแต่ดาวสวยมากขอผมแต่งงานเหรอจะบ้าเหรอฉันขอตอนไหนได้มันหน้าที่ของผู้ชายนะเมื่อกี้คุณบอกว่าบ้านของเราก็แปลว่ายอมแต่งงานด้วยแล้วไหนๆก็จะแต่งแล้วเราไปดูเตียงคู่กันเลยดีไหมอย่าคิดเองสิฉันยังไม่ได้พูดเลยไปถามราคาก่อนนะยิงซีสารวัตรคังเรียกมาด่วนแบบนี้มีภารกิจอะไรคนคนนี้ชื่อซินฮวนสีเป็นหนึ่งในลูกพี่แก๊งหงอิงชอบทำตัวสนุกสนานแต่ความจริงเป็นคนช่างคิดวางแผนเก่งเขาทำอะไรบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดต่อมาซื้อขายไม่สำเร็จยาเสพติดก็หายไปเลยเราสงสัยว่าเขาโกงยาเสพติดก็เลยจงใจทำผิดเข้าไปหลบอยู่ในคุกเราสงสัยว่าซ่อนยาเสพติดไว้เกินร้อยล้านเหรียญให้ผมทำอะไรติดคุกกับมันหายาเสพติดเหรียญห้าชิ้นคิดอะไรอยู่คิดถึงฉันเหรอออกมาตรงๆเลยคุณโกงเงินบริษัทใช่ไหมเป็นใบ้เหรอตอบสิตอบฉันมาสิขอโทษทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมทำกับฉันแบบนี้คุณเคยมีอุดมการณ์ทำไมถึงทำสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดได้เหรียญห้าชิ้นชีวิตนี้ที่จะไม่ยกโทษให้คุณทั้งชีวิตเลยอ
ลูกพี่ว้าวเฮียฮวนสี่ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษมาหาฉันเลยเหรออ๋อเฮียฮวนสี่มีของขวัญมาให้ครับบอกว่าเป็นน้ำใจหวังว่าเฮียจะชอบให้ฉันเหรอนี่มานี่มานี่เดือนนี้เป้ยหวนกำไรเยอะเงิน1 ล้านเป็นเงินปันผลของหุ้น 20% ว้าวได้เงินปันผลเร็วจังเก่งมากตั้งที่ตอนแรกไม่ใช่แค่นี้หรอกน่าจะได้เยอะกว่านี้ทำไมได้น้อยล่ะเฮียก็รู้จักเฮียฮวนสี่ดีวันๆเอาแต่ยิ้มแป้นบอกว่าเหลือทางเดินให้คนอื่นเขาบ้างไม่กล้าทำอะไรให้เด็ดขาดแต่คุณกำลังดีกำลังสวยถ้าผมช้อนไว้หมดฮวนสี่เนี่ยใจสอดชะมัดหุ้นขึ้นก็ต้องบุกไปสิกอดเงินไม่ปล่อยเพื่ออะไรเอ้ยแต่ว่าอยู่ดีๆก็ได้เงิน1 ล้านสะใจดีเหมือนกันเฮียท่าซะงั้นก็เอาเงิน1 ล้านนี่ผมลงทุนต่อไหมไม่ต้องห่วงรับรองได้แน่แต่ผมขอค่าจ้าง 20% นะแล้วถ้าเสียล่ะผมรับผิดชอบเองจนกว่าเฮียจะได้กำไรนายแน่มากเหมือนฉันกล้าสู้แถมยังโลภมากนายเอาไปลองเลยไปเยี่ยมวันสี่จอกนี้ฉันดื่มให้เฮียอุตส่าห์หาเงินให้1 ล้านเลยแล้วเป็นพี่น้องกันอย่าเกรงใจนะเอาเป็นว่ามีเงินก็ช่วยกันใช้ไม่เมาไม่เลิกได้เดี๋ยวก่อนเรายังขาดกุนซืออย่างโคบี้นะโคบี้มาเป็นเพื่อนเฮียท่าซาหน่อยครับเฮียวันสี่มาชนแก้วครับเดี๋ยวท่าซาเฮียลองเฮียไม่เจ็บตอนไหนเปล่าผมล้มตอนเด็กนะครับตอนเด็กๆเหรอนี่มันแผลใหม่หลอกฉันเหรอไม่เจ็บตอนไหนฝีมือใครนี่ล่ะน้องรักเจ็บตัวก็ไม่ยอมพูดดูสิแต่ฉันรู้ว่าใครทำนะไอ้เป้าสีไงใช่ไหมขอโทษเฮียวันสีขอโทษโคบี้ไม่เป็นไรวันสีไอ้หมอนี่นะมันอวดเก่งจับตัวลูกเฮียทำร้ายลูกน้องของเฮียฉันผิดเองฉันขอโทษนะเฮียท่าสาฉันไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยหรอกนะแต่ฉันไม่ยอมฉันคุมเด็กไม่เป็นฉันผิดเองฉันยอมชดใช้ให้เฮียท่าสาพอเถอะนะเด็กๆเนี่ยลำบากใจแล้วไม่ได้ไอ้ลูกพี่ต้องรับผิดชอบสินายไม่ลงมือฉันแดงฉันแดงลูกพี่ไปสั่งให้แกทำปวดเก่งอีกแล้วฉันยังไม่สั่งเลยเฮียท่าสาพอแล้วถึงเขาจะผิดแต่ก็ชดใช้แล้วพาไปนั่งไปวนสีเราเป็นพี่น้องกันที่หาเงินให้ฉันใช้จะแบ่งโต๊ะบอลให้โอ้ไม่ได้หรอกของขวัญใหญ่เกินไปรับไม่ได้หรอกได้สิตกลงตามเนี่ยอ้าวเดี๋ยวไรครับลูกพี่ต่อไปไปอยู่กับเฮียฮวนสีงานฉันก็ยุ่งอยู่แล้วถ้าต้องปลีกตัวไปพี่พอแล้วนะนี่เลิกตบได้แล้วไปเป็นลูกพี่กันแน่กล้าต่อปากต่อคำเลยขอโทษครับลูกพี่น้อยนะพี่กล้าขาแข็งไปฟังฉันแล้วใช่ไหมลูกพี่ฉันไปเก็บตัวเลยนะนิดหน่อยนะลูกพี่ขอแค่รู้ว่าใครเป็นคนใครเป็นผีเป้าสีมันแทงข้างหลังเรื่องรักพาตัวฉันก็รู้แล้วว่าพึ่งมันไม่ได้ตอนนี้มีโอกาสดูสิไม่ต้องคิดเลยพอไปเกาะฮวนสีซะแล้วไปได้แล้วจะทำไงลูกพี่เก็บไว้ไม่ได้ทั้ง2 ตัวไม่น่าทำไอ้ท่าซาถามว่าพี่เป็นคนรักพาตัวใส่ร้ายพี่ชัดๆเลยช่วยไม่ได้ลูกพี่เอ่ยปากไม่รับได้ไง
ืนรับไว้นี่แปลกเลยว่าพี่บอกว่าจะมาช่วยงานเฮียฮวนสี่มันไม่รังพี่สักคำอ่ะถึงอยู่ต่อไปอนาคตดับวูบแน่ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกนะไม่แน่นอนนี่โทษทีมาสายไปนิดเดียวอ่ะนี่เป็นไรอ่ะโดนฟันมาเหรอเป็นไรไหมอ้าวแล้วนายไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะชิ่งหนีมาเหรอไม่รู้กันจะยุ่งให้มากนักเลยนะแล้วทำไมเพิ่งมาเอาป่านนี้ฉันมีงานช่วยแม่ปิดร้านพอดีเลยปิดร้านแล้วใช่ไหมนี่บ้านฉันอยู่เทียนสุยนู่นน่ะเอ้ยนี่เฮ้ยพี่เป้าซีเจ็บขนาดนี้จะให้นั่งรถเมล์กลับบ้าน2ชั่วโมงได้ยังไงกันเล่าพาไปนอนที่รัสปาหน่อยไปดูแลเขาด้วยล่ะอุ้ยไม่ดีมั้งขาโรงแรมนอนคืนเดียวก็ได้นี่นะได้ที่ไหนเล่าต้องมีคนประคองสิถึงจะถูกฉันเหรอนี่ฉันจะน่าไม่อย่าบังคับเขาเลยต่อไปต้องเดินโพยแล้วให้คนอื่นทำแทนโอ้ยเดี๋ยวพี่เป้าซีล้อเล่นนิดหน่อยนะฉันเองนี่ครั้งก่อนนะแผลที่เอวหายแล้วเหรอนี่แผลบนหน้าก็ดีขึ้นแล้วหล่อเหมือนเดิมแล้วนี่หล่อแล้วนี่ระวังนี่ลำบากใจมากใครบอกอ่ะคนใจแคบอย่างเธอมีแล้วจะยอมเสียเปรียบเช็ดหลังให้ฉันควรจะแช่งให้ตายแล้วสิไม่ว่าอย่าคิดมากสิแบ นี่แม่ทั้ง3คนไม่เห็นเหมือนเธอเลยแม่เลี้ยงทั้งนั้นแหละแม่แท้ๆฉันน่ะตายไปตั้งนานแล้วนี่นั่นน่ะรูปตรงกลางนะซ้ายมือสุดสวยที่สุดเลยยิ้มหวานที่สุดก็คือแม่ฉันเองแต่ว่าตายเร็วเกินไปไม่งั้นผู้ชายหลงหัวปักหัวปั๊มแน่แล้วไหนล่ะพ่อเชอะไม่รู้ว่าเป็นใครต้องเป็นชายชั่วแน่แน่อ๋อฟันแล้วทิ้งล่ะสิหันไปเลยนี่จะฆ่ากันเหรอไม่อยากใช้กระบอกดีๆสิมาตีจุดสำคัญเนี่ยปะโทษทีฉันอยากจะตีนายมากเลยนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะจริงสิแล้วพ่อแม่นายล่ะแม่ตายไปแล้วฉันโตมากับพ่อผู้ชายเลี้ยงลูกคนเดียวน่าซับซึ้งมากเลยเนาะพ่อไม่เคยดูแลฉันเลยฉันช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไอ้หิวเมื่อไหร่ก็ไปหาป้าข้างบ้านแกล้งฟ้องร้องไห้เอาเป็นว่ามีกับข้าวเหลือให้กินเพราะไม่มีเงินก็จิกเพื่อนเอาก็เลยสาบานไว้ว่าฉันต้องรวยให้ได้ไม่ปล่อยตัวเองหิวแล้วตอนนี้พ่อนายอยู่ไหนอะตายไปนานแล้วตำรวจฆ่าตายโดนยิงตายเหรอไม่ใช่หรอกตำรวจก็มีคนชั่วให้กู้เงินไม่มีเงินคืนก็เลยโดนซ้อมจนนอนโรงพยาบาลแล้วก็ตายฉันก็เลยเกลียดพวกตำรวจเกลียดถึงขั้นไหนอะถ้าล่วงเกินฉันอะนะต่อให้ติดคุกก็ต้องฆ่าให้ตายนี่ทำอะไรของเธอฮะทำอะไรเนี่ยเปล่าก็เช็ดหน้าไงจะได้หล่อๆฮะเอาละสะอาดแล้วโหสะอาดกว่าฉันอีกอะขอบใจนะจริงสิทำไมถึงชื่อเป้าซีล่ะอ๋อเรื่องมันใหญ่เพราะเธอได้ก็ตีเป็นเลย12ขวบใช้ขวดแก้วระเบิดเจ็บไป10กว่าคนเก่งไหมล่ะและได้ฉายาเป้าซีว้าวเก่งมากเลยล่ะว้าวนี่อยู่กัน2คนน่าเบื่อมาเล่นอะไรกันหน่อยไหมตามใจสิเอาเลยนะจ๋าขอให้หนูได้เงิน 50,000 คืนมาเถอะบอกไงเรียกไพ่แต่เดี๋ยวก่อนเพิ่มอีก 10,000 นี่ดูไพ่แล้วค่อยเพิ่มเหรอมันขี้โกงนี่นะทำไมอ่ะแค่เล่นสนุกเองเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกก่อน 10,000 เดียวเองอย่าขี้เหนียวนักสิได้เอาไพ่ไหมล่ะไม่เอาไม่เอาให้นายแต้มเกินจ๊ะขอมาเลยเงียบหน่อยสิน่ารำคาญปะโถยไปลุ้นเองเลยไปเอาไม่เอาไพ่ไหนก็ลุ้นเองสิขอมาเลยเย้พวกยี่สิบเอ็ดนี่นายเล่นโกงหรือเปล่าอ่ะดีนะที่ลงเพิ่ม 10,000 เออนี่เดี๋ยวจะเบี้ยวเหรอเดี๋ยวฉันหักจากบัญชีเอานะใครบอกเล่าแค่จะนับดูว่ามันขาดเกินอะไรหรือเปล่าทำไมได้แน่เหรอเล่นต่อ18แต้มนี่บ้าหรือเปล่า
เสียทุกตานั่นแหละทำไมเป็นแบบนี้ตามกันอีกแล้วทำไมอาภาแบบนี้เนาะอย่าน้อยใจไปเลยนะไม่น่าจะธรรมดาแต่ว่ามีแขนมีขาสมองทึบก็ถือว่าไม่เลวแล้วขอบใจมากนะพี่เป้าสีพี่เป้าสีคงไม่ได้เงินแล้วจะทิ้งไปเลยหรอกนะขอโอกาสฉันตั้งตัวสักรอบฉันไม่มีเงินเดิมพันด้วยแล้วแต่ว่าฉันยังมีของเดิมพันกับพี่ได้นี่ห้ามติดหนี้นะถ้างั้นก็เล่นถอดเสื้อฉันแพ้จะถอดเสื้อชนะขอ20,000น่าสนใจไหมMolo Sunday